เขาได้รับรางวัล Best of Cushion Beauty Award ด้วยนะคะทุกคนหิวค่ะทุกคนหาที่กินด่วนเลยสวัสดีค่ะพบกับพี่วี VR Channel นะคะวันนี้เราจะมาทดลองของคูชั่นที่ออกใหม่ในเซเว่นกันนะ Sola Cushion Ultra Matte นะคะเขาจะมี SPF 50 PA 3 บวกเลยนะคะเขาได้รับรางวัล Best of Cushion Beauty Award ด้วยนะคะทุกคนตัวล่าสุดที่ทาง Sola เขาออกมานะคะคำเคลมเขาดีมากเลิศมากแรงมากบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์รองพื้นเนื้อแมตต์ควบคุมความมันตลอดวันพร้อมสารบำรุงผิวและปกป้องผิวจากแสงแดดด้วย SPF 50 PA 3 บวกเขาบอกว่าสวยครบจบในซองเดียวไม่ต้องทากันแดดไม่ต้องทาครีมบำรุงไม่ต้องทาแป้งแห้งทันทีเนื้อบางเบาแต่ปิดรอยดำรอยสิวได้อย่างเป็นธรรมชาติสีไม่ดรอปหน้าไม่มองผิวเรียบเนียนตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็สามารถควบคุมความมันได้ถึง18ชั่วโมงและเขามีสารสกัดจากสาหร่ายถึง4สายพันธุ์ด้วยกันเลยนะคะด้านหน้าเขาก็จะมีบอกไว้เลยนะคะบอกว่าปกปิดติดทน18ชั่วโมงกันแดด UVA UVB แมตต์สนิทนะคะและเขาก็แนะนำให้ใช้คู่กับ Sola BB Primer ตัวนี้ด้วยนะคะสองสีม่วงที่เขาออกมาก่อนหน้านี้นะคะก็คือตัวนี้นะคะทุกคนซึ่งตัวนี้เขาจะมีส่วนผสมของ Primer ด้วยนะคะแล้วก็มี SPF 50 PA 2 บวกอันนี้มี PA 3 บวกตัวนี้มี PA 2 บวกเขา Made in Korea เลยนะคะจริงแล้วคุชชั่น Ultra Matteรุ่นนี้นะคะเขาจะมีด้วยกัน2สีนะคะแต่ว่าที่ในเซเว่นนะคะมีแค่สีเดียวคือเบอร์ 02 ราคาก็49บาทนะคะพี่วีจะให้ดูเนื้อนะคะแต่ทุกคนเนื้อเขาจะไม่เข้มข้นมากนะคะค่อนข้างเหลวนิดหน่อยนะคะเนี่ยเกลี่ยง่ายจริงค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองลงกับตรงที่มีดินสอเขียนคิ้วนะคะว่าเขาจะปิดได้ในระดับไหนนะคะโอ้ว้าวจะเห็นว่า Amazing นะคะทุกคนคือรอยดินสอเขียนคิ้วสีโอ๊กบราวน์นี่ก็ถือว่าค่อนข้างเข้มเหมือนกันนะคะสีผมพี่วีเลยนะคือเขาจะปิดได้ดีนะคะเกือบสนิทเลยนะคะทุกคนเห็นไหมเขาแนะนำให้ใช้คู่กันนะคะก็คือ BB Sola ตัวนี้ BB Sola ตัวนี้เนื้อเขาจะแบบเป็นเนื้อลิควิดเลยนะคะทุกคนก็คือเทลงไปนี่ไหลจ๊อกเลยนะ BB Sola สีเขาจะเข้มกว่านะคะBB Primer นี่เนื้อจะเลื่อนกว่า Cushion Ultra Matte นะคะดูฉ่ำวาวดูโกรนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปลงกับหน้ากันเลยดีกว่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่วิจะลงเป็น2ซีกนะคะซีกหนึ่งพี่วิจะลงเป็นเฉพาะ Cushion Ultra Matte อย่างเดียวนะคะส่วนฝั่งนี้พี่วิจะลง BB Primer คู่กับ Cushion Ultra Matte นะคะมาเปรียบเทียบกันนะคะว่า2ฝั่งนี้อันไหนใครจะชอบแบบไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะเนื่องจากว่าเขาเป็นเนื้อแมตต์เพราะค่อนข้างจะแห้งเร็วนะคะทุกคนฉะนั้นพี่วีจะใช้สปองในการลงนะคะหนังแก้มพี่วีจะมีเป็นกระเล็กๆตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยอันนี้ลงแค่รอบเดียวนะคะเลเยอร์เดียวก็ถือว่าปกปิดได้ค่อนข้างดีนะคะทุกคนเนี่ยรอยแดงสิวหน้าผากเห็นไหมลงไปรอบเดียวก็คือโอเคเลยเนี่ยใต้ตาพี่วีไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์เลยนะคะก็เดี๋ยวตรงจุดตรงนี้พี่วีจะบิวเพิ่มนะคะโอ้ว้าวรอบเดียวนะคะก็ถือว่าปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยบิวเพิ่มอีกรอบที่2นะส่วนสีของเขานะพี่วีก็ใช้ได้นะคะทุกคนรีวิวเพิ่ม2รอบนะคะทุกคนเลิศอยู่ส่วนซิกนี้เราจะลง BB Primer ก่อนนั่นเองนะคะก่อนที่จะลงคุชชั่นเนาะ Primer เขาจะสีเข้มกว่าสีออกเนื้อเบจๆไปเลยนะคะแล้วสีจะเข้มกว่าตัวคุชชั่นนะคะทุกคนแล้วก็เนื้อจะเร็วกว่านะเพราะฉะนั้นพี่วีจะลงใช้มือในการลงนะคะจะเห็นว่าฝั่งที่ลง Sola BB Primer นะคะคือเขาจะมีความเป็น ผิวแบบโกรผิวฉ่ำนะคะมากกว่าฝั่งที่คูชั่นอัลตร้าแมตต์นะคะทุกคนเห็นไหมเห็นความแตกต่างนะว่าให้บีไพรเมอร์เขาแบบเซตตัวนิดนึงก่อนนะคะแล้วค่อยลงตัวนี้ตามนะคะจากนั้นเราก็จะลงคูชั่นเลยการที่ลงแบบไพรเมอร์ไปก่อนนะคะทุกคนผิวเราก็จะแบบรุมขนดูตื้นขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็เวลาเกลี่ยเห็นไหมเกลี่ยคูชั่นอัลตร้าแมตต์ก็จะเกลี่ยง่ายขึ้นแต่พอลงคู่กับ BB Primer นะคะทุกคนคือได้งานผิวที่สวยนะคะทุกคนดูแบบว่าไม่แมตต์จนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่โกรจนเกินไปเนี่ยกำลังสวยเลยค่ะทุกคนส่วนการปกปิดก็พอๆกันนะคะทุกคนให้เปรียบเทียบ2ฝั่งนะคะทุกคนแต่คูชั่นเข้าแห้งเร็วจริงนะคะทุกคนฝั่งนี้ที่ลงคู่กับ BB นะก็ยังมีความแบบฉ่ำวาวกว่าหนึบๆกว่านิดนึงอยู่นะคะวันนี้เราก็จะไม่ลงแป้งนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะมาทดสอบกันนะคะว่าเขาจะคุมมันได้ดีขนาดไหนอย่างที่ก็เลยว่าใช้ลิปแอนด์ชีคนะคะสีคอรัลบลัชหลังมือก่อนแล้วการสีจะได้ไม่แรงเกินกับเบลอขอบนิดนึงนะคะจะเพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งด้านในนะคะค่อยลงนะคะทุกคนลงทีละนิดถ้าเกิดไม่พอแล้วค่อยบิวเพิ่มเอาเนาะจากนั้นพี่วีจะใช้ for you to look at me นะคะพาเลตนี้เลยนะคะในการลงใช้สีน้ำตาลเข้มเขานะคะในการลงช่วงหางตาลงมาขอบตาล่างด้วยนะคะสีทองนะคะในการลงกลางเปลือกตาสีอ่อนลงมานิดนึงนะคะลงช่วงประมาณหัวตาเนาะสีทองใต้ตาล่างขอบตาล่างด้วยนะคะสีอ่อนนะคะใช้แปรงหัวพุ่มๆนะคะในการเบรนขอบเนาะซึ่งเป็นแปรงที่สะอาดนะคะทุกคน Intuit Supreme Waterproof Eyeliner นะคะเป็น eyeliner แบบดินสอนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะการที่เขียนสีน้ำตาลก็จะได้แบบลุคที่แบบดูเป็นธรรมชาติซับซ้อน Intuitive Magic Lash Curve สี 01 Long Blackเขียนคิ้วด้วยซิททูซิทนะคะใช้ดินสอนี้นะคะในการไล่ด่างแบบโดยใช้แปรงเพราะว่าเราจะต้องใส่แมสนั่นเองนะคะทุกคนจะได้ไม่ติดแมสโอเคค่ะทุกคนเราก็แต่งหน้าเรียบร้อยนะคะวันนี้เราก็จะมาทดสอบความคุมมันของเขานะเดี๋ยวมาอัปเดตกันตอนมืดๆนะคะนะคะทุกคนเราก็เข้ามาด้านในแล้วตอนนี้อยู่ห้อ 2นี่ก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วด้านโน้นก็จะเป็นของตกแต่งบ้านนะคะฮอ103-104นะคะตอนนี้เราก็ออกมาด้านนอกนะคะทุกคนอันนี้เป็นทางเข้านะคะไปเทคบางนาเข้าไปงานตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่13นะคะถึงวันอาทิตย์หน้าได้เลยนะคะทุกคนบรรยากาศก็จะแบบค่อนข้างเงียบนิดนึงนะคะเดินสบายเลยคนไม่แออัดคนไม่เยอะนะคะอันนี้เรากำลังจะกลับนะคะจะกลับ BTSตอนนี้เราอยู่สะพานเลื่อนอันที่สุดท้ายแล้วนะคะทุกคนจากที่มีงานนะคะจากฮอ2ฮอ102-103-104ฝั่งนู้นนะคะแล้วก็บันไดเลื่อนตลอดแนวคือยาวมากค่อนข้างไกลเหมือนกันนะคะจากที่จัดงานแล้วก็มาถึง BTS นะคะ เงียบมากทุกคนจะเห็นว่าไม่มีใครเดินตามเรามาเลยนั่นเองกลับมาแล้วค่ะทุกคนโอ้โหวันนี้ตลอนดีจังเลยคือชอบอากาศช่วงนี้มากเลยนะคะทุกคนอ่ะกลับมาดูผลงานของเขากันนะคะพี่วีแต่งหน้าตอนเสร็จตอนประมาณเที่ยงกว่ากับบ่ายโมงตอนนี้2 ทุ่มแล้วนะคะบ่ายโมงบ่ายสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดผ่านไป7 ชั่วโมงนะมาดูความมันของเขานะทุกคนถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่อากาศวันนี้นะคะทุกคนอากาศค่อนข้างเย็นเลยแหละอากาศดีด้วยแหละนะคะทุกคนก็เลยทำให้หน้าพี่วีไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะคะดูชุ่มชื้นดูผิวมีความอิ่มน้ำมีผิวแบบสุขภาพดีขึ้นมานะคะทุกคนลืมบอกไปด้วยความที่ผิวพี่วีเป็นคนผิวผสมถ้าเกิดว่าใครผิวมันอยู่แล้วก็อาจจะมันกว่านี้อาจจะเยิ้มกว่านี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าข้างจมูกนะไม่ตกร่องเลยดูดิที่เราแต่งไปเมื่อเช้านะคะฝั่งนี้พี่วีลงเฉพาะคูชั่นและฝั่งนี้พี่วีลง BB Primer คู่กับคูชั่นจะเห็นว่าฝั่งนี้มีความฉ่ำวาวมากกว่านะคะแล้วก็ความตกร่องตกรูของเขานะคะคือน้อยกว่านะน้อยกว่าฝั่งนี้และการควบคุมความมันนะพี่วีแบบว่าทั้ง2 ฝั่งเลยอะแตกต่างกันนิดเดียวนะคะทุกคนคือฝั่งนี้เขาจะมีความชุ่มชื้นมีความหนึบกว่านิดหน่อยส่วนของสีเขานะคะทุกคนแทบจะมองไม่เห็นความแตกต่างเลยนะคะเอาเป็นว่าไม่ดรอปแล้วกันเนาะไพรเมอร์เขาอะมีความที่สีเข้มอยู่แล้วนะคะแล้วก็ลงตัวนี้ทับนะก็เลยจะทำให้สีฝั่งเนี้ยเขาดูเข้มกว่าฝั่งนี้นิดหน่อยพี่วีแนะนำนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ผิวเข้มกว่าพี่วีนะลงตัวนี้ก่อนลง BB ไพรเมอร์ก่อนแล้วก็ลงตัวนี้ตามน่ะพี่วีว่าโอเคเลยนะคือสีเขากำลังดีจะไม่ขาวมากไม่ลอยมากอะนะคะส่วนความติดทนนะเขาไม่มีแบบหลุดไม่แค่นิดเดียวช่วงที่แบบโดนแมสโดนหน้ากากที่แบบเสียดสีบ่อยๆแค่นี้เองนะคะก็เดี๋ยวเรามาซับมันดูดเอิบตรงข้างจมูกนี้เลยนะคะนะฝั่งที่ลง BB Primer ก่อนนะคะทุกคนเขาจะมีความมันเยอะกว่านะส่วนฝั่งที่ลงเฉพาะคูชั่นอัลตร้าแมตต์นะก็จะเห็นว่าแบบมันน้อยกว่าเลยอ่ะน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะทุกคนเนี่ยมีรองพื้นติดออกมานิดหน่อยนะคะแต่ว่าฝั่งที่คุชชั่นอัลตร้าแมตต์คือรองพื้นไม่ติดออกมาเลยนะคะพอซับมันออกแล้วก็คือดูสวยเลยดูเหมือนที่เราแต่งหน้าตอนแรกเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลงแป้งกันดูนะคะแป้งวันนี้พี่วีก็จะใช้ของ Maybelline Fit Me นะคะเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งนะคะไหนก็โหสวยเลยค่ะทุกคนไบรท์ขึ้นมาเลยทันทีเห็นไหมคือโดยรวมแล้วถือว่าดีค่ะพี่วีหวังว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหานะคะว่าจะซื้อรองพื้นแบบซองในเซเว่นของอะไรดียี่ห้อไหนดีนะคะสำหรับวันนี้พี่วีก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาชมกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพี่วีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้เจอกันทุกคลิปนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ